อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวงานเรื่องสมณศักดิ์เป็น EP ที่2ของหลวงพ่อพัฒน์นะครับช่วงที่แล้วผมรีวิวเหรียญแบบนี้ไปนะครับนะอันนี้ผมก็มาเก็บถึงจะเป็นเนื้อล่างแต่หน้าวัดขายไม่ใช่ถูกๆนะครับหน้าวัดอยู่ถ้าเป็นพวกเนื้อทองแดงพวกปีกเครื่องบินนี่จะโอ้น่าจะโอ้แพงนะฮะแพงอยู่นะครับพวกอัปก้าเหรียญละ899พวกงานพวกชุบงงชุบเงินเหรียญละพันกว่าหมดนะครับที่หน้าวัดนะครับนะนาคเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับอันนี้ผมก็ไปได้มาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับนะทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับ FC ต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดอุด้านในก้อนเงินนะครับนะฮะก็เป็นที่ร้อนแรงลังชนวนก็ร้อนแรงนะครับรุ่นนี้ลังชนวนก็ร้อนแรงมากนะปลูกเสกมีแค่ร้อยลังนะลังชนวนโอ้โหก็เล่นกันแพงมากนะลังนึงเป็นหลายแสนนะครับนะซื้อบวกกันลังทองคำลังชนวนธรรมดาก็ลังเป็นแสนกว่านะครับนะครับลันหมายเลขนะครับตรงนี้ต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะฮะบล็อกทองคำยังไม่รู้เลยนะครับนะตอนนี้นะครับยังหาบล็อกทองคำแต่ถ้าเป็นเหรียญเจริญพร3หลวงปู่เจือบล็อกทองคำจะมีพอขีดยอขีดนะครับบนกับล่างมันจะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์ครับงานหน้ากากสวยคมกริบเลยนะครับต่อไปเนื้อทองแดงก็จะแรงได้นะครับหลวงปู่เจือนะท่านจับตากับกระแสดูหลวงปู่จือให้ดีๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับนะฮะช่วงนี้ดูได้เลยนะครับนะไม่ต้องพูดถึงก็ราคาก็ไปอยู่แล้วนะครับนี่คือเนื้อทองทิพย์หน้ากากทองแดงนะครับนะต่อโค้ดโอ้โหอันนี้ๆผมงงกับโค้ดตัวนี้แหละนะครับนี่ไหนเห็นไหมฮะเหมือนโค้ดอักษรยันอะไรสักอย่างนะครับนะนี่นะครับแล้วก็มีตอกทอคือเนื้อทองทิพย์นะครับทอทองทิพย์หน้ากากทองแดงโอ้แต่สวยนะงานหน้ากากเขาทำสวยงานเนียป๋องหน้าวัดก็หมดเกี้ยงนะครับนะผมได้ไปเห็นอยู่หน้าวัดก็โอ้โหแป๊บเดียวนะครับพระเก่าของหลวงปู่จื้อเกี้ยงแผงนะครับนะเดี๋ยวผมได้มาอยู่รุ่น2รุ่นเนี่ยครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูนะณปีลึกของหลวงปู่จื้อเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้นะครับนะนี่เป็นเรื่องสมณศักดิ์ EP ที่2นะครับ EP ที่2ผมไปตามเก็บอะไรมามั่งนะครับอันนี้ผมไปโอ้โหนะครับไปปิดด่วนเอาเลยนะฮะไปปิดด่วนเอา นาอยากได้นะครับนี่นะครับนะเรื่องสมณศักดิ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาเขียวเหนียวซับตัวนี้ก็แพงนะครับตัวนี้นี่น่าจะอยู่ในตู้วัดถ้าลงยาเต็มๆงี้มีแต่เหรียญละ 1,700-1,800 นะครับถ้าลงยาเต็มๆเพราะงานลงยาหายากนะครับนะครับหมายเลข33ครับเลขเบิ้ลนะฮะโอ้โหผมก็ชอบเลข33เหลือเกินนะเพราะผมเกิดวันที่3นะครับเรื่องสมณศักดิ์นะครับนี่ลงยาเขียวเหนียวซับครับเป็น EP ที่2นะ EP ที่2เดี๋ยวถ้าได้บล็อกทองคำยังไงมาเดี๋ยวผมมารีวิวเป็น EP ที่3 EP สุดท้ายแล้วกันว่าบล็อกทองคำบล็อกไม่ทองคำแบบไหนแล้วก็เหรียญเจริญพรด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูรู้แล้วแหละเจริญพรว่าบล็อกทองคำมียอขีดกับพอขีดนะเจริญพรบนนี่จะเป็นเจริญพรบนนี่จะเป็นยอขีดเจริญพรล่างนี่จะบล็อกทองคำนี่จะเป็นพอขีดนะจะมีเจริญพรบนเป็นยอผู้หญิงขีดเจริญพรล่างบล็อกทองคำจะเป็นพอพานขีดนะครับนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะผมน่าจะได้มาอยู่นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับโอ้ยนะครับนะหลวงปู่จือนะครับโอ้สวยงามนะฮะนะครับตอกหมายเลข33ครับโอ้สวยงามผมได้ลงยาเต็มมามีอาปาก้ารายดงชาติก็เหรียญนี้ก็เก็บกันยาวๆครับนะพระช่วงนี้ยังพอจับได้กันอยู่ก็จัดสร้างไม่ค่อยเยอะนะครับนะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับแล้วก็มีปั๊มเลื่อนนะครับเขาบอกว่าใส่ตัวพิเศษเยอะแยะมากมายนะผมเปิดจองอยู่นะครับเพราะลังนึงแพงกว่ารุ่นนี้อีกนะราคาการจองแพงกว่ารุ่นนี้นะครับปั๊มเลื่อนนะฮะปั๊มเลื่อนสมณศักดิ์ราคาจองแพงกว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ราคาจองแพงกว่าเจริญพร3วัดแตกหลวงปู่จืออีกนะปั๊มเลื่อนนะเพราะเป็นงานบุญงานยิ่งใหญ่นะครับนะครับอันนี้นะครับนะสวยงามครับนะฮะสวยงามนะนี่คือเหรียญเนื้อทองแดง
ลงยาเขียวเหนี่ยวซับนะครับนะลงยาจีวอนครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมารีวิวผ้าโก่งผ้ากิ่งแล้วก็ผ้าผงของหลวงปู่จือนะครับเพราะตอนนี้ได้ยินข่าวว่าหมดเกลี้ยงตู้หน้าแผงเลยนะครับพระดีปีลึกคนในพื้นที่เข้าไปเช่าแย่งกันหมดเลยนะครับนะฮะผ้ากิ่งอู๋ 2,999 ก็มีนะครับอู๋พระราคาสูงมากนะของหลวงปู่จือหน้าตู้นะครับนะแล้วก็นี่ครับตัวพิเศษนะครับอันนี้เป็นตัวเนื้อเงินนะครับนะผมไปปิดมานะครับหน้าวัดขายอยู่ที่ 5,000 บาทนะหน้าวัดขายอยู่ที่ 5,000 บาทวันแรกออกมา 7,000 ถึง 8,000 บาทเลขสวยนะครับต่ำสุดก็ 5,000 บาทนะเท่ากับราคาวัดนะครับนะกับเรื่องสมณศักดิ์แต่เป็นเนื้อเงินร็อกเก็ตนะครับนะเป็นกล่องแบบนี้นะครับมาดูกันนี่นะครับ F4 โอ้นะครับอันนี้คุณมดดำก็ได้ไปเหรียญนึงนะแบบเดียวกันกับผมนะครับนะนะหมดดับก็โอ้งานเฮียปองเฮียปองนี่ออกข่าวทำรายการของหลวงปู่จือเลยนะที่ผมเห็นเป็นข่าวอยู่นะฮะนะครับน่าจะอยู่กับหลวงปู่จือยานานเลยแหละนะครับนะใครรีบเล่นก็รีบเล่นกันนะซะนะนะอย่าให้แรงกว่านี้นะครับถ้าแรงกว่านี้เราเก็บยุคต้นๆของท่านที่กระทั่งกำลังแรงๆอย่างเงี้ยนะครับนะเราจะได้เปรียบเขานะอันนี้เป็นล็อกเก็ตเรื่องสมณศักดิ์ครับนะเขาเรียกว่าล็อกเก็ตลายทองเนี่ยล็อกเก็ตองทองไอ้ลมทองนะครับนะครับด้านหลังเป็นเงินนะครับด้านหลังเป็นเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหมายเลข281นะครับโอ้โหนะครับนี่ตอกงองูนะครับแล้วก็ตอกรูปพัดยศนะอันนี้งองูอโกงจักรนะอยู่ด้านในโกงจักรแล้วก็ตอกรูปพัดยศนะครับแล้วก็มีอักขระด้านในแล้วก็ตอกก้อนเงินก้อนทองนะครับนะฮะนี่นะครับหลวงปู่จือนะครับหลังพัดยศนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินประกบกันกับร็อกเก็ตนะครับนะสวยงามนะครับโอ้หนักอึ้งนะหนักอึ้งนะครับนะเหรียญนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับนะจำนวนการจัดสร้างร็อกเก็ตไม่เยอะเลยนะครับเนื้อเงินนะฮะนะครับพออยู่หน้าตู้ตอนที่ผมไปดูก็เหลืออยู่ไม่เกิน20องค์นะอยู่หน้าตู้วัดนะนอกนั้นกระจายไปหมดแล้วครับแล้ววันนั้นก็มีคนไปเหมาไปปิดเอาเพียบเลยนะฮะสำหรับล็อกเก็ตนะครับนะนะครับก็คนก็หานะครับสำหรับผู้มากบารมีที่มีเนื้อมีงงมีเงินก็ท่านก็เช่าเอาเนื้อเงินอย่างนี้นะครับราคามันจะสูงไปวันในภายภาคหน้านะครับเพราะราคาเนื้อเงินเนี่ยมันกระโดดที่เป็นหมื่นนะไม่เหมือนเนื้อทองแดงแบบนี้นะถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพย์มันจะโดดหลักขั้นร้อยถ้าเวลาพักขึ้นอ่ะมันกระโดดไม่สูงถ้าแบบอย่างเงี้ยถ้าพักขึ้นปั๊บนะเหมือนเซมา8รอบหลวงพ่อพัดเอาง่ายๆเนื้อทองแดงลมดำยังไปแต่ก่อน 5-6,000 ไม่พากันซื้อตอนกระโดดไปที่ 8,000 9,000 กระโดดทีละพันแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินน่ะกระโดดเป็นหมื่นนะเสมา8รอบนะโอ้โหไม่รู้ไปเป็นแสน 200,000 แล้วครับเสมา8รอบน่ะนะของหลวงพ่อพัดนะครับนะพวกเนื้อทองแดงลมดำพวกอะไรเป็นหมื่นอัพนะแต่หมื่นอัพก็ไม่มีใครอยากขายนะครับเพราะราคายังจะไปได้อีกอยู่นะครับนะผมถึงบอกว่าเก็บเนื้อเงินกับเนื้อล่างๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์กันเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนื้อเงินจะได้เปรียบเขาหน่อยพวกเนื้อเงินหน้ากากทองคำพวกเนื้อเงินเนี่ยเพราะราคาเขาจะเวลาพักขึ้นเขาจะกระโดดไปไกลอย่างนี้ก็เป็นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับของหลวงปู่จือนะพระยุคต้นๆของท่านนะไม่ก็ไม่ใช่ยุคต้นๆนะยุคที่ท่านมีชื่อเสียงบูมในตอนนี้เป็นพระกระแสขึ้นมาในตอนนี้นะครับนะเป็นกระแสขึ้นมาในตอนนี้นะขนาดเจริญพรนี้ลังละ6-7 หมื่นแล้วนะครับนะเจริญพร3นะครับโอ้ราคาไปผมว่าอีกแป๊บเดียวถึงแสนนะครับท่านก็ช่วงนี้ใครโกยได้โกยเอานะครับโกยได้โกยเอาเพราะพระสร้างแค่199หลังนะครับเหรียญเจริญพรนะแต่เลื่อนสมณศักดิ์นี่น่าจะจัดสร้างเท่าไหร่299หรือเปล่าหรือเท่าไหร่นี่แหละครับแต่ปั๊มเลื่อนเนี่ยที่รู้ว่า599หลังนะครับปั๊มเลื่อนนะครับแต่ก็ไม่เยอะหรอกครับนะน้อยกว่าหลวงพ่อวัดเยอะนะครับนะนี่นะครับขอบตรงขอบตัดครับนะสวยงามสำหรับรุ่นนี้นะครับนะครับไม่มีปลอมแน่นอนครับเพราะทำยากหน่อยนะพวกล็อกเก็ตนี่จะปลอมได้ยากหน่อยนะครับล็อกเก็ตเงินอย่างนี้นะครับนะก็เก็บได้สบายใจแล้วราคาไม่ต้องพูดถึงครับนะต่อไปอนาคตภาคหน้าจาก 5,000 ในหน้าตู้วัดอาจจะหลายหมื่นในวันข้างหน้าอาจจะเป็นแสนในวันข้างหน้าเพราะสร้างน้อยจะมีคนได้อยู่ก็ไม่เกิน500คนนะครับ500กว่าคนแค่นั้นสำหรับเนื้อเงินนะฮะนะครับนี่กล่องนะครับเป็นเรื่องสมณศักดิ์นะฮะเรื่องสมณศักดิ์หลวงปู่จือ EP ที่2นะครับเดี๋ยวบล็อกทองคำค่อยมาท่านมีบล็อกทองคำผมไปจับมาได้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับสำหรับบล็อกทองคำ
นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC นะครับกับเรื่องสมณศักดิ์หลวงปู่จือวัดเขาตะเงาะโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงกบกระแสเงียบเกือบทุกเกจิเลยตอนนี้นะครับนะ นะครับก็ดังกันหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองหลวงพ่อรวยมาบตาพุทธนะครับนะหลวงปู่จื้อโอ้โหหลวงปู่จื้อนี่รอบมาแรงจริงนะครับนะน่าจะตอนนี้น่าจะขึ้นติดชัดนะพระกระแสแรงๆในตอนนี้นะเป็นน่าจะติดชัดแล้วนะครับนะติดชัดนะคู่ขี้ไปกับหลวงพ่อพัดเลยนะครับนะพ่อพัดราคาเริ่มสูงเริ่มขยับขึ้นเกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ขยับหมดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ